าพที่คุณวางใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำมิติใหม่อยู่กับผมเจษฎาที่สละครับดิฉันวรรณวิสาธินวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวของเราผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS และนี่คือข่าวของเราคืนนี้ค่ะFBI ยังไม่พบแรงจูงใจลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์เบื้องต้นเชื่อผู้ก่อเหตุลงมือเพียงลำพังกลางปมต่อรองดินเนอร์พักร่วมเพื่อไทยปิดจ็อบดิจิทัลวอลเล็ตจับตาพักร่วมทวงถามกัญชาปุ๋ยคนละครึ่งที่ดินทำกินทับลานราคาพลังงานบุกรุงปลาหมอคางดำน็อกน้ำเต็มคลองมักกะสันสถานการณ์สอบวิกฤตพบอีกหลายพื้นที่ไม่ชัดปลากระพงนักล่าแก้ปัญหาได้หรือไม่2ล้าน5แสนคนป่วยจิตเวทจากยาเสพติดเกือบ 40% เข้าไม่ถึงการรักษาพบบำบัดซ้ำกลับมาเสพใหม่การลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง5เดือนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐน่าสนใจนะครับว่าเหตุการณ์นี้อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผล